พูดมาเดี๋ยวนี้นะฉันกลัวแล้วเข้ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงฮะในถ้ำแห่งนี้ไม่มีสิทธิ์ฉันกับวิมาลาอยู่เป็นเพื่อนสองคนเท่านั้นที่นี่ที่ไหนแห่งใดกันนั้นสีแสงที่บอกเรานั้นท่านน้องไม่พบคุณพี่ไม่มีคุณพ่อช่วยอายห่วงคอคำไข่ก่อนหน้าจะฉีกต้องยิงให้ช้ำที่นี่น้ำมันถ้ำผัวฉันผัวกูชื่อว่าพี่ชาละวันชาละวันกลมเกลียวรักกันชิดไกลใช่นี่ยังไงผัวฉันชื่อว่าชาละวันอย่ามาเสแสร้งแกล้งตลกตะแลงตอแหลชาละวันเป็นจระเข้ชาละวันเป็นจระเข้ใช่ไหมใช่ทำไมมนุษย์มันไม่ถึงใจหรือยังไงฮะน้อยไงถ้าผิดจิตพลังมาแย่งผัวกลัวแล้วหลบมาเนี่ยนูนี่นี่เราไม่รู้จักมึกจีว่าผัวท่านนี้คือไหนทำไมว่าสองพี่สาวเชื่อเราบ้างสิเราอาบน้ำพี่ริมท่าจระเข้ตัวใหญ่มันใช้ปัญญาให้ท่าน่ะสิประมาเชื่อใช่ไหมเชื่อเนี่ยพ่อแม่มีไม่สั่งสอนเลยไงฮะผัวคนทำไมเอาเลยไงแต่จะมาเอาผัวจระเข้เดี๋ยวพี่วิมาลาจ๋าอย่ามาเอ่ยอ้างชักนางขโมยอย่าเถียงจ่อยจ่อยเลยเจ้าไม่ใช่แบบนั้นรวมกลุ่มดีกว่าภรรยาเก่ามาช่วยกันเมาเมียใหม่มาเรามารวมเลยเฮ้ยลมกันทำไมมัวคุยแล้วกับมันทำไมมันเส้นเลยตบไม่หรอกตบโอ๊ยโอ๊ยเอาสิมึงจะแน่ตบแม่มึงใช่หรอแน่หรือเปล่าญี่ปุ่นแน่หรือเปล่าจะตบสุดาวันนะแน่หรือเปล่าอะไร
ทำอะไรเปล่าจ้ะพี่วันไม่ได้ทำอะไรเลยมันอ้วนตอนนี้อยากบริหารร่างกายทำไมตัวพี่เป็นสัตว์ใจไม่บัดซีไม่ใช่กุมพีไพไพเมียก็เป็นสัตว์ชุชนุใหญ่ทำบัดซีกล้าทำอย่างนี้ได้ไงพี่ล่ะเรื่องอะไรกันฟังพี่ก่อนพูดเข้าข้างตัวเองนี่หว่าก็พี่ตามัวมัวเมียสวายไม่น่าพาเมียไม่มาผัวไม่น่าลิทิ้งวิมาลาเรือไบรวันพวาวันไหวเมียเจ็บคอจำช้ำดวงจิตผัวไม่น่าคิดนอกใจนี่มันอะไรกันนี่ฟังพี่ก่อนสิทำไมถึงใจร้อนหัววาวไปขนาดนี้พี่ชลวันฉันน่ะไม่ใจดีเท่ากับพี่วิมาลาสักเท่าไหร่หรอกนะฉันบอกพี่แล้วไงในถ้ำทองแห่งนี้มีฉันแล้วก็พี่วิมาลาได้เพียงสองคนเท่านั้นคนอื่นเข้ามาฉันถือว่าพี่เอาศัตรูเข้าถ้ำมันกล้าเหยียบจมูกฉันเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาอีนางมนุษย์คนนี้มาอยู่ในถ้ำทองพี่ทำอย่างนี้เหมือนทำลายจิตใจพี่ก็รู้เมียทั้งสองก็เคยขอเรารักกันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมต้องนอกใจกันด้วยล่ะทำไมตาแค่เนี่ยมันมีกลิ่นเลยไงถึงไปเอามนุษย์มาอีกหยุดหยุดพูดหยุดคิดอะไรทั้งสิ้นหยุดกันได้แล้วหันมาฟังพี่มั้ยบ้างไหวไม่ห่วงอีนี่เลยไหวจะกินเด็กอย่างเดียวเลยเหรอกินทั้งนั้นแหละถ้ามาให้กินน่ะเหรอไม่เลือกนะดูก่อนว่าของกินได้หรือไม่ได้เลือกมันกันนิดหน่อยจะฟังพี่ไว้ดีนะหญิงคนนี้นางชื่อว่าตะเภาทองตะเภาทองนางเป็นคนรักของพี่คนรักแรกของพี่ oh. และในเวลานี้สถานที่นี้นางคือแขกคนสำคัญนี่ก็หมายความว่าชายเจ้าชู้ถือคติที่ว่าหญิงหนึ่งคือดวงใจหญิงทั่วไปคือกำลังใจชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วฉันกับพี่วิมาลาเปรียบประดุจดังกำไลของพี่ว่าอย่างนั้นเถอะเฮ้ยพูดอะไรไม่เคยฟังเลยเอาแต่ความคิดตัวเองฟังไม่ดีนะหญิงคนนี้พี่ขอเจ้าต้องสองคนมีหน้าที่อะไรไปทำซะหากเจ้ายังรั้งยังไม่เชื่อคำสั่งจากพี่แล้วก็อย่าหาว่าพี่ใจดำพี่จะขึ้นบนบกแล้วไม่กลับไปเจ้าเห็นหน้าเลยก็แล้วไป